อีกด้านนึงเลือกตั้งซ่อมสสระยองเขต3นะคะวันที่10กันยายนนี้ใกล้แล้วคือช่วงนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศของมีคุณทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะลงไปช่วยคุณโยพงษ์สธรหาเสียงแต่อีกด้านหนึ่งนอกจากช่วยหาเสียงแล้วเหมือนกับว่าคุณพิธาจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการท่องเที่ยวอีกแล้วเพราะล่าสุดมีการไลฟ์นะไลฟ์ชวนไปเที่ยวระยองด้วยนะคะโดยนี่ค่ะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็ทางคุณโยพงษ์สธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต3ระยองพาทีมงานไปพายเรือคายักค่ะอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของระยองพายไปแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยเชิญชวนมาท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันจังหวัดระยองมากันเยอะๆนะคะเห็นบอกว่าคือการท่องเที่ยวระยองก็ซบเซามานานด้วยนะคะก็เลยไลฟ์เรียกแขกให้ตามมาค่ะหลังจากที่คุณพิธาขึ้นจากเรือปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวที่รู้ว่าคุณพิธามานี่มารอเพียบเลยค่ะแล้วก็ส่งเสียงเรียกพิธาทีมข่าวเราบอกดังลั่นเลยนะแล้วก็หลายคนก็ขอถ่ายรูปด้วยมาสวมกอดให้กำลังใจนอกจากคนแล้วมีสุนัข2ตัวที่สวมเสื้อสีส้มนี่อ๋อน่ารักจังเลยสัญลักษณ์ก้าวไกลนะสีส้มก็มารอต้อนรับคุณพิธาก็ขอเข้าไปจุงเชือกแล้วก็นี่ร่วมถ่ายรูปกับสุนัขด้วยเขาใส่เสื้อของก้าวไกลใช่ไหมใช่เลยค่ะน่ารักเนาะเจ้าของก็พามาเป็นกองเชียร์นะคะค่ะพอทักทายบรรดาแฟนคลับเสร็จนะคะคุณพิธาก็เดินทางไปที่หมู่บ้านคาเซหมู่4ตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองที่นั่นมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้15หลังคาเรือนบางคนอยู่นาน70ปีแล้วนะแต่บางบ้านนี่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เลยอ่ะเนี่ยค่ะโอ้เนี่ยแล้วคุณพิธานะก็มีโอกาสนั่งทานข้าวกับชาวบ้านนะคะคือบรรยากาศก็เป็นกันเองก่อนนั่งบนแคร่นี่เลยนี่แล้วก็กินข้าวไปคุยกันปัญหาอะไรบ้างชาวบ้านต้องการอะไรบ้างนะคะก็รับปากว่าเดี๋ยวจะหาทางช่วยเหลือให้ช่วงระหว่างที่คุณพิธาช่วยคุณโยหาเสียงนะคะก็ให้ความมั่นใจบอกว่าเนี่ยคุณโยพงษ์สธรเป็นตัวแทนจากก้าวไกลนะจะทำหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพถ้าได้รับการเลือกตั้งพรรคก้าวไกลจะมีคณะกรรมการเพิ่มจาก10คณะเป็น11คณะแล้วก็จะเพิ่มโควต้าคณะกรรมการที่จะช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้นค่ะนักข่าวก็ถามเรื่องแล้วตำแหน่งประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยตกลงแล้วคือก้าวไกลยังไงใช่ไหมเพราะว่ายังติดเรื่องของหมออ๋องใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งอย่างตัวคุณพิธาเองเนี่ยก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ในช่วงนี้คุณพิธาบอกว่าคือตามหลักความเป็นจริงแล้วพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดจะได้เป็นประธานวิปฝ่ายค้านแล้วตนเองก็ยังถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่อยู่จึงไม่สามารถรับตำแหน่งได้ตอนนี้ก็ทำงานเบื้องหลังไปก่อนระหว่างนี้จะคอยให้คำปรึกษากับเพื่อนสมาชิกในพรรคทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่ยึดประโยชน์ของประชาชนค่ะฝ่ายค้านก็จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเข้มข้นแต่ในขณะเดียวกันแน่นอนว่าเป็นฝ่ายค้านที่ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแน่นอนคุณพิธาฝากไปถึงครม.เศรษฐา1ด้วยนะคะบอกรีบทำงานเพราะว่าตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลล่าช้ามา3เดือนแล้วขอให้รัฐบาลยึดมั่นในคำสัญญาและสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนในช่วงหาเสียงด้วยค่ะสัญญาที่เคยเป็นสัญญาประชาคมไว้จากหลายๆพรรคเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นข้ออ้างว่าเป็นพรรครวบแล้วทำไม่ได้เพราะว่าอย่างของตอนที่พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราเอา MOU มาเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นใครที่มันเซ็นอยู่ใน MOU เนี่ยมันไม่ได้เลือกพรรคแต่มันเลือกภารกิจเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการฟอร์มเนี่ยน่าจะเอาภารกิจมาเป็นตัวตั้งก็น่าจะคุยกันได้แล้วว่าตกผลึกว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะใช้เป็นข้ออ้างในทุกครั้งไปว่าก็พรรครวมทำไม่ได้พรรครวมทำไม่ได้แน่นอนว่าการพูดคุยกันผมเข้าใจยังมีวุฒิภาวะผมเข้าใจแต่ก่อนที่จะตัดสินใจมาร่วมรัฐบาลกันเนี่ยมันก็ต้องดูก่อนว่านโยบายเนี่ยมันจะคนไหนของคนไหนหรือครึ่งยังไงก็ขอให้ประชาชนเป็นที่ตั้งส่วนเรื่องการพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะก็ถามถึงคุณพิธามองยังไงคุณพิธาบอกว่าตรงนี้เป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณแต่ก็ฝากให้รัฐบาลดูแลระบบความยุติธรรมโดยเฉพาะกรณีที่ใกล้เคียงกับคุณทักษิณให้ได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันด้วยค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย